ไม่ค่อยครับไม่ค่อยขี้ออนเท่าไหร่ครับผมก็พอที่เราจะต้องไปเล่นขี้ออนในละครก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่สนุกดีจะได้เอาไปใช้ในชีวิตจริงบ้างถ้ามีโอกาสจริงตอนนี้เลือกใครก็คนนั้นแหละโหวานเจี๊ยบเมื่อนนกุลนะคะใช้คำเรียกคุณแฟนแบบนี้แอปแท็กซ์ออนฟังแล้วถึงกับยิ้มแก้มแตกนาทีนี้นะคะคงไม่มีใครฮอตเกินคู่นี้อีกแล้วนะคะสำหรับคู่รักป้ายแดงของวงการบันเทิงอย่างพระเอกสุดฮอตนนกุลชานนสันตินทรกุลกับผู้ที่สร้างตำนานมีมรักติดจรวดผมน่ารอพี่เขาได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนานหลังจากที่ออกมายอมรับแบบแมนๆนะคะว่ากำลังคบหาดูใจกับนางเอกรุ่นพี่แอปแท็กซ์ออนเลยต้องบอกเลยนะคะว่าตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกันนะคะนับวันเนี่ยก็ทวีความหวานมากขึ้นและมักจะมีโมเมนต์สาดความหวานผ่านโซเชียลนะคะได้ฟินไม่มีพักล่าสุดนะคะ15ธันวาคมนนกุลชานนสตินทรกุลนะคะได้ออกมาไลฟ์ผ่าน GMM TV นะคะเปิดใจหารักแท้ของนนกุลในซีรีส์หารักด้วยใจเธอซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวความรักของแอปนนกุลนะคะงานนี้เนี่ยเมื่อพี่แอปนะคะไม่ได้มาร่วมงานด้วยก็ไม่พ้นที่พิธีกรนะคะจะเมาหรือว่าแซวถึงคนที่ไม่ได้มาด้วยอย่างพี่แอปนะคะโดยในช่วงนึงของรายการพิธีกรนะคะถามนนกุลว่าปกติเป็นคนขี้อ้อนไหมก็ไม่เท่าไหร่แต่พอเราได้มารับบทขี้อ้อนในละครมันก็สนุกดีมันทำให้เราไปใช้ในชีวิตจริงได้ระหว่างคนที่เหมาะสมกับเราทุกอย่างกับคนที่มาทำให้หวั่นไหวในชีวิตจริงจะเลือกใครก็ชีวิตจริงเลือกใครก็คนนั้นแหละครับชื่อที่ให้เรียกแทนคนรักที่รักจงอธิบายพี่แอป3คำสวยน่ารักที่สุดงุ้ยขนาดไม่ออนนะเนี่ยคุณเขาก็เรียกคนแฟนว่าที่รักแล้วฉันคนโสดจะอยู่ไหนก็เรียกว่าคุณเขาก็ข้างรักไม่มีแผ่วนะคะทำเอาคุณแฟนที่นั่งชมไลฟ์เนี่ยยิ้มแก้มแตกไปเลยค่ะงานนี้นะคะทำเอาพิธีกรแล้วก็เพื่อนร่วมรายการร้องหวีหนักมากนะคะและทำเอาแฟนๆที่ได้ชมคลิปนี้นะคะถึงกับอดใจไม่ไหวเข้ามาแซวในความข้างรักของหนุ่มนนกุลมากมายนะคะอาทิเช่นไม่อ้อนหรอแบบนี้ไม่อ้อนแบบไหนเรียกอ้อนน้ำตาลคว่ำหมดโรงงานแล้วค่ะชาสลบแบบไม่ฟื้นเลยเจอทุกคำตอบของนนกุลรักเขาสองคนแต่ละคำตอบละลายไปเลยค่ะโปรโมทละครหรือชีวิตรักจริงค่ะฟินดีใจกับแม่แอปที่สุดค่ะอยากเป็นแม่แอปเลยค่ะวาสนาแม่ดีต่อใจกับคำตอบพ่อหวานร้อยเขินจุดเก็บทรงไม่อยู่แล้วยิ้มแก้มปี่ไปเลยค่ะแต่น่ารักไม่อ่อนจริงหรอนนทุกเม้นนะคะคนนนกุลโอ้ยใจฟูข้างรักไม่ไหวเลยอยากเป็นน้องแอปจังชัดเจนตรงๆเปิ่มปิ่มใจไม่ค่อยครับไม่ค่อยขี้อ่อนเท่าไหร่ครับผมก็พอที่เราจะต้องไปเล่นขี้อ่อนในละครก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่สนุกดีจะได้เอาไปใช้ในชีวิตจริงบ้างถ้ามีโอกาสนะครับจริงตอนนี้เลือกใครก็คนนั้นแหละโอ้อยากกินลูกบอลเลยนนกุลเลือกแล้วนนกุลเลือกเสร็จแล้วนะครับที่รักอะบูบูเนี่ยแต่ปกติถนัดแบบไหนเรียกชื่ออย่างเดียวครับเรียกชื่อสวยน่ารักที่สุดโอเคอันนี้ไม่ใช่แค่กดดันจากรอบข้างนะผมกดดันจากพี่แอปด้วยถ้าพูดอะไรแล้วดูไลฟ์นี้อยู่อ้าวถ้าพูดถึงฉันฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ